ปิดมากว่า20ปีค่ะก่อนที่ต่างคนต่างฝ่ายจะโผอุ้มลูกตัวน้อยอึ้งทั้งวงการลาล่าเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิต้องบอกว่าเป็นคู่พี่น้องที่หลายคนเห็นแล้วนั้นก็จริงกันแล้วค่ะเคยมีครั้งที่สาวลาล่าเองเธออยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากๆเลยค่ะหนึ่งหนุ่มที่คอยดูแลและเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นอย่างดีต้องนึกถึงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิเลยทีเดียวมีครั้งหนึ่งเจ้าตัวอย่างหนุ่มฟิล์มนั้นถึงกับซื้อรถมาให้คุณลาล่าเพื่อเป็นการดูแลจะได้มีที่ทำมาหากินนะคะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วความสัมพันธ์ของคู่ก็ไม่ได้มีการเกินขอบเขตหรือว่ามากกว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันละค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่น่ารักและดูแลกันเป็นอย่างดียังทางทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันละค่ะ